พัวพันอยู่อย่างนี้ก็เพราะเหตุอย่างนี้แหละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงสอนพวกเราเป็นลำดับไปให้เราเข้าใจในจุดเราพิจารณาสังขารร่างกายมนุษย์เกิดขึ้นมานั้นผู้ชายก็ติดในรูปเห็นรูปผู้หญิงสวยงามก็เกิดอารมณ์เกิดความใคร่เพราะว่ากามราคะไฟแห่งราคะความรุ่มร้อนเกิดขึ้นมาผู้หญิงเห็นผู้ชายก็เป็นลักษณะเดียวกันมันเป็นลักษณะอย่างนี้ที่มันรวมกิเลสมันเกิดขึ้นจึงเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพวกเรามาปฏิบัติธรรมจะทำตนให้เป็นพระอริยะบุคคลได้ทั้งที่มีครอบครัวทั้งยังมีการประกอบกามจิตก็ยังสามารถที่จะให้เป็นพระโสดาบันได้ก็มาพิจารณาสังขารร่างกายที่เรามาสวดกันเป็นภาษาโนกแก้วที่ว่าอายังโกวิเมกายโยกายของเราดีแลที่เราสวดกันอยู่นี้ที่นี้ท่านให้มาพิจารณาสังขารร่างกายเราเองให้เห็นตามเป็นจริงเราไม่ต้องพิจารณาให้ละเอียดต้องแบบรอยมันเป็นไม่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือไม่ใช่ตัวตนมันบังคับไม่ได้ไม่ได้เกิดได้ได้ป่วยก็บังคับไม่ได้มันเกิดขึ้นของมันเองเพราะมันมีอยู่แล้วร่างกายมีอยู่แล้วสังขารร่างกายมันเติบโตได้เพราะการบริโภคอาหารพิษเกลือปนเข้าไปร่างกายของเรามันก็ไม่สมบูรณ์มันก็เต็มไปด้วยโรคมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรมันจะทับถมเราเมื่อไรก็ได้ดังนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนให้เราพัฒนาปัญญาในตัวนี้เมื่อเราเห็นตามเป็นจริงโอ้ร่างกายมันเป็นอย่างนี้ตายไปแล้วขนาดร่างกายขนาดไหนก็ยังไม่ต้องการยังกลัวเสียอีกก็ไม่เห็นอย่างนี้ปั๊บหาความอยากมันก็ค่อยเจือจางก็กลายเป็นเห็นเงื่อนไขของอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นเมื่อเห็นเงื่อนไขเหล่านั้นขอตัวตัณหาตัวกิเลสตัวนี้มันเป็นเหตุให้ทำกรรมทีนี้ก็เลยเลือกแต่ทำกรรมดีเมื่อเราทำกรรมดีผลปรากฏก็เป็นผลที่ดีบุญญาณุภาพก็เกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเราได้บำเพ็ญภาวนามาอย่างนี้บุญเกิดขึ้นนะมันเป็นบุญญาณุภาพคือบุญทางใจการบุญภาพแห่งบุญพลังจิตที่มันละเอียดเราเรียกว่าคลื่นที่มันละเอียดมันเป็นคลื่นสามารถติดต่อกับภพภูมิต่างๆได้กับจากโลกมนุษย์โลกสวรรค์จนกระทั่งถึงพรหมจนกระทั่งถึงสถานต่ำคือทางนรกอย่างนี้ได้จิตก็มีสติดังที่กล่าวนี่แหละทีนี้เมื่อเรามาพิจารณาสังขารร่างกายอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อร่างกายนี่มันเป็นอย่างนี้เนาะมันทุกข์แต่มันก็ยังปล่อยวางไม่ได้มันยังมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังรักสวยรักงามอยู่ยังต้องการแต่งเนื้อแต่งตัวให้สะสวยอยู่แต่มันเป็นภาวะของสังคมแต่ในใจของเราให้คิดเสมอว่าร่างกายของเรามันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อยู่อย่างนี้มันไม่ได้เป็นสาวอยู่อย่างนี้หน้าตาดูหน้าชมต่อไปมันก็จะเขียวมันก็จะค่อยๆหย่อนยานลงมันผ่านวัยจากวัยหนุ่มวัยสาวเป็นวัยคนกลางคนกำลังมาเมื่อวัย60 70ปีขึ้นมากำลังวังชามันก็ถดถอยถ้าเราได้มองเห็นอย่างนี้ถึงจะเรียนรัดให้ได้มากให้ได้ผลเมื่อเราคิดเป็นบุญเป็นเมื่อไม่ฝ่ายต่ำก็คบแต่บุคคลที่ดีก็มีกัลยาณมิตรก็มีเพื่อนที่แนะนำเป็นอาเกิดขึ้นกลายเป็นกัลยาณมิตรต่อมาเมื่อเราไปพบครูบาอาจารย์ทั้งสองสามก็จะได้กัลยาณธรรมเป็นทั้งกัลยาณมิตรและกัลยาณธรรมผู้สงสารดังนั้นพระสงฆ์จึงเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็เป็นโ
ายได้เห็นอยู่ทุกวันนี้ในโมคล38ประการสมาเอตัมมังคารมุตตมังการเห็นสมณะเป็นมงคลนี่นะเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ได้บวชเข้ามาอย่างน้อยที่สุดก็ปฏิญญาตนถึงพระรัตนตรัยปฏิญญาตนว่าขอประทรงศีล227แต่ว่าศีล4ข้อนั่นแหละศีล4ข้อที่ต้องสังวรระวังอยู่อินมีเอินสีสังวรตัดเอ็นตัดติโบกสังวรอินสีสังวรโพชเนมัตัญญุตาชาคารยานโยกแล้วก็พิจารณาปัจจเวหรือพิจารณาปัจจัยทั้งสี่เหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นพระสงฆ์แล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันไม่ว่าพระสวดมนต์ร่างกายเห็นตามเป็นจริงแล้วเราก็จะร้องอ๋อขึ้นมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนาะร่างกายสังขารมันไม่เป็นของเรามันเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อได้อย่างนี้ปั๊บอุปทานการยึดมั่นถือมั่นก็จะค่อยๆคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นให้เห็นปมให้เห็นเงื่อนไขที่เราจะแก้ที่เราจะถอนถอนออกสัตถินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาเวรีอินทรีย์อินทรีย์คือความภาคเพียรพยายามแล้วก็สติอินทรีย์อินทรีย์คือสติสมาธิอินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิปัญญาอินทรีย์อินทรีย์คือปัญญามีสติตัวเดียวก็เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิพัฒนาให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาศรัทธาก็เกิดขึ้นเพราะเห็นธรรมเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นก็ใกล้ที่จะทำความเพียรให้มันยิ่งยวดก็ไปกว่าเก่าไม่ย่อท้อพยายามฝึกฝนตัวเองมันก็กลายเป็นอินทรีย์นี่แหละเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการเมื่อเราบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการอินทรีย์